ื่อนไหวแล้วกันกัตตาถาวรประกาศยุติบทบาทนี้คนดังแห่เม้นถูกจับตามองความเคลื่อนไหวอีกรายสำหรับกันกัตตาถาวรพิธีกรเบอร์ต้นของเมืองไทยที่ถูกโยงปมบริษัทชื่อดังมีดาราเป็นพ่อขายแม่ขายล่าสุดหนุ่มกันเคลื่อนไหวแล้วโดยโพสต์อินสตาแกรมชี้แจงยุติบทบาทการเป็นพิธีกรทุกรายการเนื่องด้วยกระแสข่าวที่กำลังเป็นประเด็นทางสังคมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับตัวผมเองไม่ได้นิ่งนอนใจแต่เพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมรวมไปถึงต้นสังกัดและผู้ที่ร่วมงานด้วยผมจึงขอยุติบทบาทการเป็นพิธีกรในทุกรายการจนกว่าจะมีความชัดเจนและความกระจ่างแต่พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความถูกต้องในกระบวนการยุติธรรมกันกตถาวร